สวัสดีจ้ามาพ่อกับยายกิจอีกแล้วนะจ๊ะเนาะมื้อนี้ยายกิจสิมาเฮ็ดข้าวหลามหม้อหุงข้าวเด้อจ้ะเด้อมื้อนี้ยายกิจอยากกินของหวานแห้งๆเราอยากกินข้าวหลามมันสิปัจจุบันมันก็เลยบ่มีก็บอกไม่ไผนะจ๊ะเนาะคันสิอบใส่อมมันก็ฮ้อนค่ะเพราะว่ามันเข้าหน้าฮ้อนแล้วยายกิจอดบ่ไหวค่ะอมน่ะก็เลยสิมาหุงใส่หม้อหุงข้าวนะจ๊ะเนาะเป็นครั้งแรกเฮ็ดได้จ้าเด้อกับอุปกรณ์ก็มีกะทิได้จ้าเด้ออร่อยดีเฮานี่ล่ะกระป๋องนึงจ้ะแล้วก็น้ําตาลถ้วยนึงเนาะจ้ะเนาะน้ําตาลทรายถ้วยนึงแล้วก็เกลือ1ช้อนชาได้จ้าเด้อเกลือแล้วก็น้ํากับประมาณ2ถ้วยอันนี้จ้ะนี่2ถ้วยเนี่ยประมาณนี้นึงแล้วก็ถั่วดําบ่มีนะจ้าเด้อยายกิจก็เลยเอาถั่วแดงแช่2ชั่วโมง3ชั่วโมงจ้ะแล้วยายกิจก็มาต้ม30นาทีนะจ้ะเนาะต้มสุกแล้วอันนี้ก็ข้าวเหนียวเฮาเด้อจ้ะเด้อข้าวเหนียวนี่ก็ถ้วยนึงค่ะถ้วยอันนี้ละจ้ะนี่ตวงถ้วยนึงแต่ว่ามาละจ้ะเด้อเจ้าข้าวเหนียวมา2ชั่วโมงนะจ้ะเด้อพอยายกิจบ่มักแล้วน่ะบ่มักมันนี่น่ะจ้ะแล้วก็แค่นี้นะจ้ะเนาะก็มีก็อุปกรณ์ก็คือหม้อหุงข้าวจ้ะนี่เพราะว่าสิอบใส่อมยายกิจก็บ่ได้มันเป็นหน้าร้อนแล้วมันฮ้อนนะจ้ะเนาะก็วิธีทําเฮาก็มาเฮ็ดแบบนี้ก่อนนะจ๊ะเนาะยายกิจคิดว่าเอากะทิลงไปก่อนนะจ๊ะเนาะหรือว่าน้ําตาลก็ได้นะจ๊ะเนาะนี่น้ําตาลเทลงไปนะจ๊ะเนาะเฮาสิมาปรุงอันนี้มันก่อนจ้ะน้ําตาลน้ําตาลเทลงบัดทีนี้เฮาก็เอากะทิลงนะจ๊ะเนาะยายกิจก็มือใหม่นะจ๊ะเด้อแบบว่าถ่ายกล้องบ่ทันได้ถนัดปานใดเทลงเลยนะจ๊ะเนาะแบบว่าบ่ต้องลีลาเลยเทลงไปเลยเออนี่ล่ะแบบนี้ล่ะแล้วเฮาก็คนเนาะจ้ะเนาะนี่เอานี่ล่ะค่ะคนนี่เฮ็ดแบบว่าเร่งด่วนเนาะจ้ะเด้อเพราะว่ายายกิจอยากกินเดี๋ยวนี้สิกินเดี๋ยวนี้จ้ะสิอดใส่อมก็บ่ได้เพราะมันข้าวหน้าฮ้อนแล้วมันฮ้อนมันเจ็บหัวสิระเบิดจ้ะมันฮ้อนหลายบ่ไหวหัวยายกิจสิระเบิดยายกิจฮ้อนยายกิจว่ามันยายกิจสิตายฮ้อนหลายเนาะจ้ะก็เลยกระทั่งอยากกินข้าวหลามก็บ่ยากก็เลยคิดว่าเฮ็ดข้าวหลามหม้อหุงข้าวนี่ล่ะค่ะนี่ล่ะคนแบบนี้นะจ๊ะเนาะแล้วก็เอาเกลือใส่นะจ๊ะเนาะนี่เกลือกับตวงมันเรียบร้อยแล้ว1ช้อนชานะจ๊ะเด้อนี่เทลงไปโลดนั่นง่ายๆดีนี่ควรจะให้น้ําตาลมันละลายนะจ๊ะเนาะกะทิเฮากับกะทิอร่อยดีตรงนี้นะคะเด้อเพิ่นว่ามันแซ่บว่าซั่นเพิ่นว่ายี่ห้ออื่นบ่แซ่บยายกิจก็เลยเอายี่ห้อที่เพิ่นว่าแซ่บนี่ล่ะอร่อยดีซื้อมา2กะอันนี่ล่ะแต่เพิ่นบอกว่าให้แซ่บเดียวไอ้ยายกิจก็เลยลองเฮ็ดครั้งแรกของยายกิจนี่ล่ะจ๊ะแต่ว่าข้าวหลามไรกระบอกที่อมให้อมหน้าร้อนยายกิจก็เฮ็ดเป็นมิตรจ้าเด้อหน้าฮ้อนเฮ็ดบ่ได้จ้าข้าวหน้าหนาวเฮ็ดได้อยู่เพราะว่าเฮาก็จะได้ความฮ้อนจากอมน้ําบ้านเฮาก็จะได้อุ่นนะจ้าเนาะเพราะว่าหน้าร้อนนี่เฮ็ดบ่ได้อมเนี่ยมันฮ้อนนี่นะจ้าเนาะคนละลายเสร็จแล้วก็เอาข้าวลงเลยนะจ้าเด้อนี่ข้าวนี่ข้าวยายกิจก็ถ้วยนึงนั่นแหละค่ะที่ตวงให้เบิ่งนั่นล่ะจ้าถ้วยนึงนั่นแหละนี่นะจ๊ะเนาะนี่นี่ละถ้วยนึงขวดก็สิขวดได้เบิดบ่ขวดได้บ่เพราะว่ายายกิจมีมือเดียวจ้ะบ่เบิดก็บ่เป็นหยังเนาะจ้ะเนาะบ่เบิดก็บ่เป็นหยังดอกเล็กน้อยนึงคงก็บ่เป็นหยังนี่ละจ้ะคงจะบ่ผิดสูตรปานใดนี่คนทั้งซี่นะจ้ะเนาะเสร็จแล้วก็ถั่วได้จ้ะเด้อทั่วกับถ้วยนึงคือกันจ้ะบ่แม่นถ้วยนี้เด้ยายกิจแต่ถ้วยนี้ล่ะจ้ะถ้วยน้อยๆนี่ล่ะแต่ว่าไปแช่น้ําแล้วต้มมันก็เลยได้หลายเข้ากับถ้วยนี้ล่ะจ้ะเออนี่ล่ะเทลงไปเลยนะจ้ะเนาะนี่ก็คนไปมักหวานก็แล้วแต่เจ้ากับพวกเจ้าใส่2ถ้วยก็ได้เด้อจ้ะเด้อแต่ยายกิจบ่มักหวานปานใดยายกิจมักพอดีนะคะมักบ่แม่นหวานคักนี่ล่ะค่ะนี่มันก็สิเป็นอุ่นลุจังซี่น่ะจ้ะมันก็สิเป็นพ่ออ้อยยั่วจังซี่ล่ะเนาะเฮาก็คนเข้าไปนะจ๊ะเนาะนี่คนไปให้กิจประเมนมือชํานาญทายได้จ้ะเด้อทายได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้แล้วจ้ะเนาะแบบว่าเฮาเน้นว่าความแซ่บก็แล้วกันเนาะจ้ะเนาะยายกิจเฮ็ดเป็น2คลิปแล้วจ้ะเด้อคลิปนี้สิเป็นเฮ็ดคลิปเฮ็ดแล้วก็อีกคลิปต่อไปก็สิเป็นคลิปกินเนาะจ้ะเนาะสิมาเบิ่งให้สิมาทาให้เบิ่งว่าตอนสุกแล้วมันเป็นจังได๋พอยายกิจตัดต่อบ่เป็นนะจ๊ะเด้อเอาเป็นนี่ล่ะเอาอันนี้เป็นเฮ็ดให้เบิ่งซะก่อนนะจ๊ะเนาะ
แล้วเวลามันสุกแล้วยายกิ๊กก็จังสิให้เบิ่งว่ามันเป็นจังได๋นะจ๊ะเนาะนี่เสร็จแล้วเด้อจ้ะเด้อนี่คนสำเนียกก็พอนี่อุปกรณ์เฮาจ้ะนี่หม้อหุงข้าวนี่ค่ะนี่เนาะนี่เฮาก็เปิดหม้อหุงข้าวโลดนี่บ่ยากค่ะเปิดหม้อหุงข้าวเสร็จแล้วเฮาก็เอาหม้อหุงข้าวที่เฮาเฮ็ดผสมไว้ว่างหั่นเนาะจ้ะเนาะเอาลงเลยนะจ้ะเนาะนี่เห็นบ่แล้วเฮาก็ปิดพอปิดเสร็จแล้วเฮาก็เสียบปลั๊กก็บอกให้ละเอียดปานนี้แล้วเนาะจ้ะเนาะนี่นี่เสียบปลั๊กลงไปเสียบปลั๊กแล้วก็เฮาก็สิมากดคุกนะจ้ะเด้อนี่นี่เห็นบ่นี่ยายกิ๊กเฮ็ดเป็น2คลิปนะจ้ะเนาะพอยายกิ๊กกดเสร็จแล้วก็เวลามันสุกแล้วยายสิมาถ่ายเบิ่งอีกทีนึงนะจ้ะเด้อโอเคเนาะค่ะเนาะกดลงเลยเนาะนั่นคุกนั่นจ้ะเห็นบ่นี่เด้อก็เป็นว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะจ้ะเนาะเราอ่ะมาพ่อกันใหม่นะจ้ะเด้อมาพ่อกันคลิปตอนสุกแล้วนะจ้ะเนาะยายกิ๊กถ่ายเบิ่งคลิปกินนะจ้ะเนาะก็ขอขอบพระคุณนะคะเด้อที่ขับมาเบิ่งติดตามชมถ้าเฮาหน้าฮ้อนๆเฮาเฮ็ดหาขลามกินบ่ได้ทันใจเฮาบ่มีตลาดนะจ๊ะน้อยอยู่เบื้องนอกน่ะเฮาก็เฮ็ดใส่หม้อของเขาเอาจ้ะเพราะว่าเฮาไปอบใส่โอมก็บ่ได้มันฮ้อนหัวเฮาสิระเบิดฮ้อนหลายสิเป็นลมมันสิทะเลาะกันกับผัวค่ะก็เลยเฮ็ดหม้อของเขานี่ล่ะโอเคเนาะค่ะน้อยมาเบิ่งคลิปตอนสุกแล้วเด้อจ้ะเด้อสวัสดีจ้า